เรื่องต่อไปไปดูกันจับตัวผู้ต้องหาตามหมายสากลบ้างนะคะตำรวจท่องเที่ยวจับ2ผู้ต้องหาชาวต่างชาติแหกระบบการเงินของผู้เสียหายหลายประเทศให้โอนเงินเข้าบัญชีของตนขณะที่เจ้าหน้าที่ FBI ขอบคุณตำรวจไทยที่เร่งติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีค่ะ นายดมิทรียูเคนสกีสัญชาติรัสเซียและนางสาวโอกาโคโคมวาสัญชาติอุซเบกิสถานถูกตำรวจท่องเที่ยวจับกลุ่มตัวหลังจากได้รับการประสานเบาะแสจากทางการสหรัฐอเมริกาว่าทั้งสองคนได้สร้างและส่งมาแวร์เพื่อแฮกให้ระบบการเงินของผู้เสียหายทั้งในสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นอังกฤษอิตาลีและเยอรมันให้โอนเงินไปยังบัญชีของผู้ต้องหาที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้พลตารวจตรีสุรเชษฐ์หักพานผู้บังคับการตํารวจท่องเที่ยวก็กล่าวว่าหลังจับกลุ่มตัวสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงได้ยึดและอายัดเงินในบัญชีเอาไว้กว่า50บัญชีมูลค่านับพันล้านบาทและจะนําผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนประสานส่งตัวผู้รายข้ามแดนไปดำเนินคดีในประเทศของผู้เสียหายต่อไปสำหรับไดนาวิทรีตำรวจสืบทราบว่าได้เปิดบริษัทท่องเที่ยวให้บริการเรือยอชแกนักท่องเที่ยวอยู่ที่พัทยา3าถึง4บริษัท ส่วนนางสาวโอกาทํทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่เกาะช้างจังหวัดตราดทางด้านเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาหรือ FBI ได้เดินทางมามอบของที่ระลึกให้กับตำรวจชุดจับกลุ่มเพื่อแสดงความขอบคุณที่สามารถติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้ค่ะ